ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดอย่างคิดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักสดใสของน้องๆในช่วงเช้าๆนี้แล้ววันนี้เราจะพาไปชมความน่ารักของน้องๆในโรงเรียนอะไรนั้นตามไปชมกันได้เลยค่ะการศึกษาดีมีคุณธรรมนั่นคือปรัชญาของโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตนั่นเองครับที่นี่นั้นมีน้องๆน่ารักวัยใสศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปลายเลยทีเดียวครับและนอกจากที่นี่จะมีน้องๆน่ารักแล้วที่นี่ก็ยังมีสถานที่ที่สวยงามเหมาะแก่น้องๆที่จะมาศึกษาอีกด้วยและวันนี้พี่ก๊อฟก็ขอบุกมาถึงโรงเรียนที่นี่ก็เพื่อที่จะมาถามคำถามน้องๆเกี่ยวกับทางรายการนั่นเองแต่คำถามจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับช่วงคิดสอนและในช่วงแรกของเรานะคะในช่วงคิดสอนค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็มีโจทย์จะมาถามน้องๆกันซึ่งข้อที่1 น้องๆรู้จักวันวาเลนไทน์หรือเปล่าคะข้อที่2 น้องๆมีแฟนกันหรือยังเอ่ยและข้อที่3คำว่าแฟนสำหรับน้องๆเนี่ยเขาคิดยังไงกันบ้างถ้าอยากทราบคำตอบแล้วไปชมกันเลยค่ะและคำถามที่พี่ก๊อฟจะมาถามน้องๆในวันนี้นั่นก็คือน้องๆรู้จักวันวาเลนไทน์หรือเปล่าครับรู้จักค่ะวันแห่งความรักไม่รู้จักครับรู้จักวันแห่งความรักรู้จักครับเป็นวันแห่งความรักครับรู้จักค่ะเธอเอาดอกไม้ให้คนที่รักค่ะเป็นวันของความรักค่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะวันให้สปีกเกอร์ผู้อื่นค่ะให้ดอกไม้ค่ะปล่อยผีวันให้ดอกไม้กันเป็นวันปล่อยผีแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปขอลูกอมจากบ้านแล้วน้องๆมีแฟนหรือยังเอ่ยยังค่ะผู้หญิงจังหวัดเลยยังไม่มีคนรับครับมีแค่เพื่อนยังครับแม่ไม่มียังครับยังค่ะไม่มียังค่ะมีแต่อันวาสาแต่หนูยังไม่มีเลิกกันแล้วมายุไม่มีชื่อว่านนท์ป.สองป.สองนนท์ป.สองเป็นเพื่อนหนูไหนลองบอกพี่กบกบซิว่าความรักนิยามของน้องๆนั้นหมายถึงอะไรครับความรักก็คือเป็นแฟนกันยังไม่รู้ครับถึงหมายถึงคนที่ชอบกันมากเปิดหนูค่ะเอาดอกไม้ให้กันให้ถึงข้างขนมไอ้ความรักคือไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างคะกับ VTR ที่เราได้รับชมกันไปก็ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆ น่ารักกันทุกคนเลยวันนี้นะคะบิวก็อยู่กับครูเต้สุดหล่อคนเดิมค่ะครูเต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบิวครับสวัสดีค่ะครูเต้ VTR ที่เรารับชมกันไปเมื่อกี้น้องๆเป็นยังไงบ้างคะโหน่ารักมากนะครับเป็นบรรยากาศของเด็กๆดูทีไรก็รู้สึกมีความสุขนะครับ เป็นวัยใสๆทำอะไรก็ดูน่ารักน่ารักดีนะครับค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์บิวก็อยากจะถามคำถามว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรหรือว่ามีที่มาที่ไปอะไรยังไงคะอ๋อวันวาเลนไทน์เนี่ยเดิมเนี่ยกำเนิดอยู่ที่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ที่บ้านเราใช่นะ มีมาตั้งแต่สมัยยุคจักรวรรดิโรมันเจริญรุ่งเรืองที่เรืองอำนาจในช่วงนั้นในช่วงนั้นก็จะมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งนะครับในสมัยของจักรวรรดิคอดิรัสที่2นะครับแห่งกรุงโรมนะครับซึ่งกษัตริย์องค์นี้เนี่ยชอบทำเรื่องของการรบมากทำให้ชายหนุ่มต่างๆเนี่ยก็จะหนีรบเพื่อที่จะ
ไปมีความรักกับแฟนครอบครัวหนีไปมีครอบครัวไปมีความรักไปแต่งงานพอมีครอบครัวแล้วก็จะไม่ไปออกรบดังนั้นเจ้าจักรพรรดิโกโครัฐที่2เนี่ยก็สั่งห้ามมีการแต่งงานเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบัตรหลวงนะครับมีบัตรหลวงชื่อเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยได้แอบจัดการแต่งงานให้กับชายหนุ่มหลายคู่จนกระทั่งถูกจับได้ก็เลยเอาไปขังไว้ในขณะเดียวกันเนี่ย มีหญิงสาวชื่อจูเลียตซึ่งเป็นลูกของนักผู้คุมนักโทษเนี่ยแอบมาดูแลแล้วก็บาทหลวงท่านนี้นะก็หลงรักจนกระทั่งตอนหลังก็บาทหลวงท่านนี้ก็ถูกประหารชีวิตในวันที่14กุมภาจึงทำให้เกิดเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของวันวาเลนไทน์เกิดขึ้นนะครับก็เลยกิจกรรมนี้ก็เลยแพร่หลายไปยังทั่วโลกนะเพื่อรำลึกถึงเซนต์วาเลนไทน์นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นวันแห่งความรักเป็นวันแห่งความสุขเพราะนั้นความรักก็จะมีหลากหลายเป็นการมอบความรักให้ซึ่งกันและกันมีหลากหลายไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวความรักของพ่อแม่ความรักของครอบครัวความรักของญาติพี่น้องนะความรักของความบริสุทธิ์ต่างๆเพราะนั้นการตีความหมายของความรักในที่นี้ต้องตีความหมายให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ความรักในเรื่องของชู้สาวนะครับเพราะนั้นนักเรียนน้องๆหนูๆหรือนักศึกษาก็ต้องพึงระวังและทำความเข้าใจในเรื่องของวันแห่งความรักเนี่ยให้ชัดเจนให้ดีเพราะว่าต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาด้วยความใสบริสุทธิ์นะเป็นความรักที่มีความสุภาพมีความรักที่มีความอ่อนโยนเพราะนั้นการที่เราจะมอบความรักให้กับใครนั้นต้องเป็นความรักที่ดีความรักที่บริสุทธิ์นะครับอันนี้คือภาพรวมๆของวันวาเลนไทน์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วอาจารย์จะมีวิธีสอนน้องๆยังไงคะว่าความรักเป็นแบบไหนในน้องเด็กๆอะค่ะแบบน้องๆมันจะเข้าใจแบบไหนคะครับก็คือมันเป็นกระแสของสากล นะครับพอถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นนะจะต้องมีมอบดอกไม้มอบของที่ระลึกอะไรต่างๆให้ซึ่งกันและกันนะครับดอกไม้ก็จะเป็นสีสันเช่นสีแดงสีชมพูอะไรทำนองนี้และยิ่งถึงช่วงเทศกาลช่วงนี้ดอกไม้ก็จะราคาสูงมากนะครับแล้วก็หนุ่มสาวก็จะมอบให้กันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวนะครับความรักพ่อแม่ความรักครอบครัวอะไรทำนองนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องพึงระวังนะครับอย่าทำให้กิจกรรมในวันแห่งความรักนี้ผิดความหมายไปในทางที่ไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องให้นิยามของความรักเนี่ยให้ชัดเจนนะความรักเป็นความที่ใสบริสุทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับช่วยกันเรียนช่วยกันวางแผนว่าเราจะไปสอบที่ไหนจะไปเรียนต่อที่ไหนอาชีพในอนาคตจะวางแผนอย่างไรถือว่าเป็นการวางแผนเพื่อความรักในอนาคตที่ดีนะครับพ่อแม่ครอบครัวผู้ปกครองแม้กระทั่งโรงเรียนเองก็ต้องให้ความเข้าใจนะครับให้การศึกษาให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ชัดเจนว่าเราจะตีความหมายของวันวาเลนไทน์ในเรื่องของความรักเนี่ยอย่างไรนะครับเพราะว่าต้นกำเนิดเนี่ยโดยเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยท่านมีแนวคิดที่ดีในการที่จะส่งเสริมให้คนในโลกนี้รักกันนะครับแต่เราอย่ามาตีความหมายผิดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันจันโลงสังคมไทยของเรานั้นให้มีความรักที่เหมาะสมมีความรักที่ถูกต้องอยู่ในคันลองคลองธรรมของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามนะครับแล้วน้องๆนะคะที่เข้าใจเรื่องความรักเราจะเขาจะมีความคิดเกี่ยวกับนิยายเรื่องความรักของเขาเองยังไงคะน้องๆที่แบบอนุบาลเลยอะค่ะเด็กๆอนุบาลบางทีอาจจะยังตีความหมายไม่เป็นพอเขาถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็วาเลนไทน์กับเขาด้วยมีดอกไม้มีรูปหัวใจมีสติกเกอร์ไปติดที่เสื้ออะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะเด็กอนุบาลประถมอาจจะยังตีความไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจแต่นักเรียนที่โตขึ้นในระดับประถมปลายหรือมัธยมต้นมัธยมปลายอันนี้จะเข้าใจในความหมายตรงนี้ดีขึ้นเนื่องจากว่าอาจจะศึกษาหาข้อมูลได้จาก Google หรือจากสิ่งที่อาจารย์ได้
แนะนำได้สอนพ่อแม่ได้บอกอะไรทำนองนี้นะครับก็เป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของครอบครัวส่วนของโรงเรียนจะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะครับอย่าทำสิ่งใดที่ไม่เป็นอันบังควรกับตัวเราเองหรือครอบครัวในวันวาเลนไทน์ที่จะเกิดที่จะถึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของความรักของเราให้ดีนะครับอย่าตีความหมายของความรักนั้นผิดไปเพราะความรักนั้นคือการให้เช่นให้ความรักให้การดูแลให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความรักที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับในพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับอย่าเห็นความสำคัญของคนอื่นที่อยู่นอกครอบครัวมากกว่าคนในครอบครัวค่ะแล้วอยากจะถามคุณครูว่าถ้าเกิดเด็กๆมีความรักแล้วเขาแบบไม่รู้จะทำยังไงจะบอกอาจารย์หรือบอกคุณครูอะไรยังไงเงี้ยถ้าเกิดคุณครูได้รับรู้ว่าหนูชอบเพื่อนคนนี้นะอะไรเงี้ยคุณครูจะแนะนำเด็กยังไงคะความรักของเด็กเป็นวัยใสๆอาจจะรักกันช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะเลือนลางกันไปเองมีความรักได้นะเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศของการเรียนให้มีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยแค่นั้นอยากมาเรียนอยากมาพบเพื่อนอยากมาเจอคนนี้นะจริงๆแล้วเด็กๆในเรื่องของความรักนี่ยังใสบริสุทธิ์ยังไม่ได้คิดอะไรบางทีก็อาจจะแค่รักเพื่อนเล่นกับเพื่อนสนุกสนานกับเพื่อนอยากมาโรงเรียนเพราะอยากมาเจอเพื่อนอยากจะมาพบเพื่อนแต่ด้วยความใกล้ชิดกันช่วยเหลือกันในห้องเรียนทำกิจกรรมนู่นนี่ก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาแต่จริงๆอาจจะยังไม่ได้นึกถึงไปตรงนั้นค่ะอยากให้ครูเต้ฝากถึงน้องๆทางบ้านหน่อยค่ะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นี้แล้วก็เตือนด้วยว่าทำอะไรให้มันเหมาะสมอะไรประมาณนี้ค่ะครับสำหรับน้องๆทั่วๆไปนะครับที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะระดับประถมมัธยมหรือระดับอุดมศึกษาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็นิยามของความรักในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์เนี่ยให้ชัดเจนเป็นวันที่มีความใสบริสุทธิ์ของความรักเพราะนั้นอย่าทำสิ่งที่ไม่บังควรเกิดขึ้นให้กับตัวเองและสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเพราะนั้นกิจกรรมในเรื่องของความรักในวันแห่งความรักเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วก็เราจะต้องดูแลตัวเราเองนะครับอย่าตีความหมายของวันวาเลนไทน์ผิดไปนะครับอันนี้คือภาพรวมๆของวันแห่งความรักหันกลับมารักตัวเองรักพ่อแม่รักครอบครัวพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวของเราที่เขาให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเราจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการเรียนเพราะนั้นอย่าให้ความสำคัญกับคำว่าความรักกับคนอื่นหรือความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ให้กับคนที่ไม่ได้รักเราอย่างแท้จริงนะครับคนในครอบครัวรักเรามากกว่าต้องดูแลตัวเราเองให้ดีครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูเตะมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับค่ะก่อนที่จะไปรับชมนิทานคุณธรรมในช่วงหน้านะคะวันนี้วิวก็มีคลิปน่ารักน่ารักในโซเชียลในช่วงคิดโซเชียลค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปดูเลยค่ะช่วงคิดโซเชียลWhat?
ช่วงนิทานฟังเพลินนิทานเรื่องเจ้าไก่น้อยไร้ระเบียบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะที่โรงเรียนสัตว์น้อยน่ารักที่นี่นั้นมีน้องๆอาศัยอยู่อย่างมีความสุขและนิทานที่พี่ก๊อฟจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นคือนิทานที่ให้ข้อคิดกับน้องๆที่ไม่ชอบทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนเลยแหละครับและผู้ที่จะมาเป็นพระเอกของเราในวันนี้เช่นเคยครับเจ้าไก่นั่นเองเราไปทำความรู้จักกับเจ้าไก่กันก่อนดีกว่าครับโอ้ยพรุ่งนี้ไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยฉันไปสายๆดีกว่าฉันไม่รีบอะไรหรอกและฉันก็ไม่ชอบกินผักซะด้วยข้าวกลางวันที่โรงเรียนก็มีแต่ผักใบเขียวเต็มไปหมดคิดแล้วก็เศร้าใจจริงๆและนี่ก็คือนิสัยของเจ้าไก่นั่นเองแหละครับผิดกับเจ้าหมาน้อยของเราที่มีระเบียบเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูเราดูตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างเจ้าไก่กันแล้วเราไปดูความน่ารักเชื่อฟังของเจ้าหมาน้อยกันบ้างดีกว่าครับแม่จ๋าพรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรกแม่ตื่นเต้นจริงๆเลยต้องรีบไปเตรียมของให้เรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและที่สำคัญต้องรีบนอนได้แล้วมิฉะนั้นจะไปโรงเรียนสายโอ้ฉันอยากไปโรงเรียนจังเลยและแล้วก็ถึงเช้าของการเปิดเรียนวันแรกครับถือว่าเป็นเช้าที่สดใสอีกหนึ่งวันของเจ้าหมาน้อยเลยแหละครับก็แน่ละครับเจ้าหมาน้อยรีบตื่นเช้ามาเตรียมของและออกไปโรงเรียนผิดกับเจ้าไก่ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นยังจะไม่ตื่นเลยแหละครับน้องๆแม่แต่ถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะครับอย่างเนี้ยนาฬิกาปลุกดังแล้วดังเล่าเจ้าไก่ของเราก็ยังไม่ตื่นเลยแม่แย่จริงๆเลยนะครับเช้าแล้วเหรอเนี่ยไหนดูซิกี่โมงแล้วโอ้แย่จังเลยดูเหมือนว่าฉันจะสายซะแล้วแหละแล้วฉันทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะต้องรีบออกไปโรงเรียนซะแล้วประกาศนี่นักเรียนพรุ่งนี้เราจะไปทัศนศึกษากันที่ต่างจังหวัดนะคนที่จะไปขอให้มาลงชื่อกับคุณครูแมวที่ห้องพักครูด้วยค่ะเรียกได้เลยว่าการได้ไปทัศนศึกษาถือเป็นสวรรค์ของเด็กๆทั้งโรงเรียนรวมทั้งเจ้าไก่ด้วยนั่นเองแหละครับสรุปก็คือการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ไปกันทั้งโรงเรียนเลยแหละครับนี่เจ้าหมาน้อยได้ยินมาว่าพรุ่งนี้คุณครูแมวจะพาเราไปเที่ยวกันนะดีเลยนายไปลงชื่อมาแล้วหรือยังล่ะเจ้าหมาแน่นอนที่สุดฉันและเพื่อนๆไปลงกันมาครบหมดแล้วแต่ว่าจะเช้าไปหน่อยนะฉันกลัวฉันตื่นไม่ไหวจังเลยไปเที่ยวทั้งทีรีบๆตื่นดีกว่าต้องสนุกแน่ๆเลยฉันจะตื่นแต่เช้าเลยคอยดูสิแม่ช่างดูน่าตื่นเต้นกันจริงๆนะครับน้องๆกับการไปเที่ยวทัศนศึกษาในครั้งนี้และแล้วก็ถึงเช้าวันไปทัศนศึกษาวันนี้ถือเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆครับเพราะนักเรียนมาด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงใจน่ารักจริงๆเลยนะครับดูแต่เหมือนว่ายังจะขาดไปอีกหนึ่งนั่นก็คือเจ้าไก่คนเดิมของเรานั่นเองเอาล่ะครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปรับชมกันต่อเลยครับเนื่องจากนักเรียนขาดไป1ตัววันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันที่2ทางโรงเรียนเลยมีแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยในการมาโรงเรียนและรางวัลสำหรับการตรงต่อเวลาและความสามัคคีคือการได้ไปทัศนศึกษาแต่บทลงโทษสำหรับนักเรียนที่มาสายก็ไม่ต้องไปและอยู่กับครูแมวที่นี่แหละค่ะเมื่อได้ยินประกาศจากคุณครูแมวก็สร้างความพอใจให้กับนักเรียนเป็นส่วนและต้นเหตุของเรื่องนี้ก็คือเจ้าไก่นั่นเองครับเพราะว่าเจ้าไก่นั้นมาสายจึงทำให้มันนั้นไม่ได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆนั่นเองน่าเสียใจจริงๆด้วยนะครับน้องๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรมีกันทุกคนมิเช่นนั้นด้วยความไม่รับผิดชอบอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับคนรอบข้างด้วยก็ได้นะครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานคุณธรรมและความรู้ดีๆจากครูเตยออนไลน์เรียกว่าวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมติดตามชมได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้คิดอย่างคิดและบิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ